ไอ้หนุ่มเสื้อแดงเมื่อคืนได้ข่าวว่าหนักเมื่อคืนนอนแบกหมอนเลยไม่เลยหนักนักเลยว่าแต่แบกหมอนหนักเมื่อคืนมันเลยหนักไงแมนวะเสือสิมานอนแบกหมอนอยู่ไหนนอนแบกหมอนเราจังหนักเนาะเสือต้องสินอนลุ้นหมอนครับว่าหนักนอนแบกเสือมันต้องไวลายเสือตัวเนาะยังไงลายก็ตังก็มีลายเสือก็เสือลายลายผักร้อนด้วยวันนี้มาคืนกลอนไหมล่ะออกได้ออกกว้างผ่านมาเสียลายพาดกลอนมาคืนพาดไปกลอนมันหลุดตอดลายไว้เป็นหย่อมนั่นขายของครับมีสุยางครับผัดประท่านในยังไปฝากลุงหน่อยยังอยู่บ้างยังโรงแรมพอพี่แม็กเอายังหน่อยขึ้นวัดพระธาตุภูสีครับพี่น้องฝนก็หลายแดดก็ฮ้อนเติบมื้อนี้ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแดดก็ฮ้อนเติบพี่น้องเอ้าแห้งเบิ่งบัดนี้ขึ้นเลยครับหามแล่นครับหามแล่นออกกำลังกายเลยอย่างการทำนี่ก็เริ่มปวดเข่าแล้วครับครับว่ากันว่าหากใครที่มาเที่ยวหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุภูสีที่หลวงพระบางนะครับก็ยังมาไม่ถึงหลวงพระบางนะครับเรียกได้ว่าพระธาตุภูสีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่หลวงพระบางนะครับและข้างบนยอดพระธาตุยังสามารถดูวิวได้แบบ360องศานะครับวิวสวยงามมากครับและบันไดนะครับทางขึ้นก็มีความสูงชันนะครับต้องอาศัยความพยายามในการขึ้นไปนะครับสำหรับประวัติพระธาตุภูสีนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาสูง150เมตรนะครับกลางเมืองหลวงพระบางนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับสร้างขึ้นเมื่อปี2537โดยพระเจ้าอนุรุตก่อนจะมีการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปีพ.ศ. 2457นะครับเดิมเขาลูกนี้มีชื่อว่าภูสวงหรือภูสวงนะครับแต่หลังจากที่มีฤาษีขึ้นไปอาศัยอยู่บนนั้นชาวบ้านก็เรียกภูเขาลูกนี้ว่าภูสีหรือภูสีที่แปลว่าภูเขาของพระฤาษีนับแต่นั้นมาครับผมไฮไลท์พระธาตุภูสีนะครับจุดเด่นของธาตุภูสีคือองค์พระธาตุมีรูปทรงเป็นดอกบัวสี่เหลี่ยมสีทองอลาสูงประมาณ21เมตรนะครับตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเสวตฉัตรทองสำริด7ชั้นนะครับเป็นพระธาตุนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวหลวงพระบางและนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นบันไดนะครับบันไดนี่นะครับ328ขั้นนะครับผู้ที่เดินทางขึ้นไปก็ขาลอยเลยครับนะครับผมขึ้นไปวันนั้นก็ขาลอยเกือบขึ้นไม่ถึงนะครับก็แต่ด้วยความมุ่งมั่นนะพยายามครับก็ขึ้นไปจนถึงยอดนะครับเนี่ยก็ได้กราบไหว้พระธาตุนะครับและลอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ด้วยกันนะครับในเช้ามืดนะครับของทุกปีจะมีประเพณีนะครับตักบาตรบนยอดภูสีนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันอย่างยาวนานนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองหลวงพระบางแล้วนะครับยังเป็นจุดชมวิวนะครับที่สวยนะครับที่สุดนะครับไปเลยนะครับเพราะว่ามองเห็นเมืองหลวงพระบางแบบ360องศาเลยนะครับเห็นได้ทั้งแม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงจะอยู่ตรงหน้านะครับ
บริเวณทางขึ้นพระธาตุภูสีล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนท้องถนนป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับและไกลไปจนถึงพระราชวังเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงรวมไปถึงแม่น้ำคานนะครับที่อยู่ทางด้านหลังของพระธาตุนะครับซึ่งแม่น้ำคานก็จะไหลไปบรรจบรวมกับแม่น้ำโขงพอดีนะครับนักท่องเที่ยวก็จะนิยมขึ้นมาถ่ายภาพนะครับพระอาทิตย์ตกนะครับพระอาทิตย์ตกบนวิวขึ้นไปยืนบนชะง่อนหินตรงนั้นเลยครับก็ทางผู้เดินทางก็ได้ไปถ่ายรูปด้วยนะครับโอ้ยอดครับพี่น้องถ่ายรูปมาดูก่อนอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอาจจะถ่ายรูปเหรอเอาคุณหน้าผมหน่อยครับนิดเดียวอีกนิดเดียวใจเย็นสู้ต่อไปทาเคชิขณะนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณประมาณ100กว่าขั้นนะครับคิดว่ายังไม่เยอะคิดว่า100กว่าขั้นนะครับอันนี้ชันเนี่ยสู้ไหมสู้สู้ไหมสู้สู้ไหมสู้นิดนึงนั่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 งคนละจุดนั่งคนละจุดถึงเลยตัวนี้เหลือนิดเดียวเลยถึงเลยตัวนี้อะไรวะยังไม่เหนื่อยเลยถึงจนได้พี่น้องเราทำสถิติเรามาถึงครับวัดพระธาตุภูสีนะครับมีปล่อยนกด้วยนะครับมีจุดน้ำเท่าไหร่น้องน้องโอ้ยมีแต่น้ำใหญ่น้ำเปล่าน้ำด้วยน้ำไปห้าสิบกีบ50 กีบห้าพันกีบกี่บาท5,000 กีบก็กี่บาท4 บาท5 บาทเลยโอ้ยแม่น้ำแข็งมันก็ขึ้นมายาก10 บาท5 บาท15 บาทใช่ไหมหรือ20 บาท5,000 กีบใช่ไหมอาหารดูสี่ร้อยหาร5,000ประมาณ10 กว่าบาทประมาณ4 บาท5 บาทนี่เลย10 กว่าบาท360 องศาครับนู่นโรงแรมเราอยู่นู่นเอาใหม่ครับนู่นเห็นแล้วนู่นโรงแรมเราเป็นเม็ดบ้างเวลาบอมไงถึงมาตีปากตำรวจนี่ดีครับคุณนกมั่นใจไหมนกอย่านะยาแล้วหัวดีใจเลยนั่นน่ะโอเคครับได้ป่ะถ่ายวีดีโอได้ป่ะถึงแล้วครับสำหรับวันนี้ยอดภูสีนะครับสำหรับพระธาตุภูสีพระธาตุวัดภูสีวัดภูสีครับวัดภูสีไม่ใช่พระธาตุภูสีวัดภูสีข้างล่างก็จะเป็นเมืองหลวงพระบางนะครับก็เป็นจุดชมวิว360 องศาวันนี้สมาคมผู้บริหารอำเภอชุมพลบุรีนำพี่น้องมาถึงหลวงพระบางได้มากราบนมัสการนะครับพระธาตุภูสีในยอดวัดภูสีนะครับของเมืองหลวงพระบางจุด360 องศาของเมืองหลวงพระบางนะครับจะเห็นวิวน้ำโขงและก็ตัวเมืองหลวงพระบางครับครับคลิปนี้สนุกสนานมากได้รับความสุขครับขอบคุณพี่น้องให้ความร่วมมือครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สันติแม่น้ำข้านแม่น้ำข้านก็แม่น้ำคลองอยู่ทั้งที่แม่น้ำคลองต้องดูที่มาคลองทั้งที่ข้านนี่ที่พี่ข้านคือใสนะครับแม่น้ำข้านไหลประจบกันอยู่บนนี้เนาะแจ่มอยู่บนนี้ก็เป็นแม่น้ำสองสีคือกันบ้านเฮากับแม่น้ำสองสีบ้านเฮากับแม่น้ำสองสีเมี่ยงเล่ากับแม่น้ำสองสีคือกันครับตอนนี้เฮากับมายืนอยู่ที่พระธาตุภูสีครับจุดสูงสุดจุดเช็คอินจุดไฮวิวไฮคลิปได้ไหมครับท่านขึ้นมาครั้งแรกเหนื่อยครับเหนื่อยง่ายว่าครั้งแรกเหนื่อยง่ายว่าพี่ชวนเหนื่อยแห้งอยู่แล้วครับง่ายแห้งแล้วมาหลายเดือนแล้วมั้งพี่ชวนเชื่อมาหลายเดือนแล้วพยายามดูไส้ดูสาวเราดูอยู่ครับพ่อหนาแล้วครับง่ายครับง่ายมีคนสิบเป็นลมน้ำพักไล่เที่ยวอยู่สวยมากเลยถ่ายชมวิวครับ360 องศาขาล่องเลยพี่น้องห้ามสูบหญ้าด้วยครับ
ขตหามสุริยาครับขาลมก็ลงก็อาจจะบ่แม่นสำคัญขึ้นครับยางได้เหลือครับประมาณ200เท่าไหร่285เขาบอกว่า285ครับขั้นครับก็คือมันไปเป็นบันไดมือวนไปเรื่อยๆครับ